สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ Amazon นะฮะวันที่9กรกฎาวันเสาร์มือใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่สมัครไป2ยังไม่สมัครอีก3ใช่ไหมฮะนิดนึงก่อนความคาดหวังอะความคาดหวังก่อนที่จะแบบผมก็เขียนเอาไลน์ไปแล้วแหละถูกป่ะว่ามีอะไรบ้างบางคนก็อาจจะอ่านบางคนอาจจะไม่ได้อ่านเอาไลน์ความคาดหวังกับสิ่งที่ได้ไปวันนี้ครับมันเป็นยังไงบอกผมหน่อยความคาดหวังว่าสิ่งที่น่าจะได้กับไอ้ที่เราได้ไปฮะมันเท่ามันน้อยไปมากไปอะไรไงก็มากกว่าที่ได้ดูใน YouTube แน่นอนมันละเอียดลงกว่าเอาง่ายๆก่อนมาเรียนเนี่ยไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้หรอมันดูใน YouTube มันไอ้ YouTube มันไม่ละเอียดแล้วแต่ว่า YouTube มันปล่อยฟรีอ๋อออนหมายถึงดูคลิปมาแล้วนี่ดูคลิปมาแล้วแต่ว่าพอมาที่นี่มันได้ถามได้ตอบได้อ๋อมันมีรีแอคชั่นเราดูใน YouTube อ่ะมันก็ไม่ได้คุยกับใครอ่ะอันนี้มันก็ไลน์มาถามได้นะวันหลังไลน์ไปอาจารย์ก็ตอบแหละแต่ว่าบางทีเราก็กินใจแต่ว่ามาในเนี้ยคือมันเอาไปใช้ได้เลยอ๋อนี่คือขนาดดูคลิป YouTube ด้วยแล้วก็มานั่งได้มากกว่าดูในคลิปใช่ในคลิป YouTube มันก็ได้แล้วคือมาที่เนี้ยมันได้เยอะกว่าอ๋อนี่คือคนจากที่แบบดูคลิปมาบ้างแล้วคนอื่นยังไม่ได้ดูคลิปความคาดหวังเป็นไงบ้างสิ่งที่คิดไว้ว่าจะได้กับสิ่งที่ได้ไปวันนี้ครับแล้วก็ทุกอันที่สอนนะคะครับมันทำให้เราไปถึงสิ่งที่เราจะขายเนี่ยได้เร็วคือมีของในใจแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยไปทำการบ้านตามที่อาจารย์บอกอ่ะจะมั่นใจของที่เราจะขายวิเคราะห์ใช่ไหมว่ามันจะเวิร์กกับตลาดนี้ไหมกลุ่มลูกค้าเสิร์ชจริงไหมขายดีไหมใช่ป่ะฝั่งนี้ยังเบอร์ๆอยู่มาเรียนซ้ำได้นะฮะก็คิดว่าจะพอจับทางถูกว่าจะเริ่มได้อย่างไรเพราะมันเคยคาดมาก่อนโอเคก็ได้เยอะครับได้เยอะได้คุ้มแต่ของพี่เรียนครั้งเดียวแต่อัปเกรดได้นะว่าจะมาให้โอกาสอัปเกรดนะจะถามได้ว่าอันแรกก่อนตอนนี้เอาง่ายๆถ้ากลับไปคุณคือเลือกอะไรมาก็ได้ตัวสินค้าที่ผมบอกเลือกอะไรไหมขอให้มันเป็นแมสขอให้มันขายซ้ำแต่คุณเอามาวิเคราะห์ได้ไหมว่ามันน่าจะเวิร์กไหมกับ Amazon วิเคราะห์เป็นไหมวิเคราะห์เป็นยังเป็น50ชิ้นไงจำได้ป่ะที่บอกวิธีดูอ่ะดูทางมือถือได้ป่ะได้คือผมที่ Amazon Seller ที่เป็นแอปครับเดี๋ยวมีผลเหมือนของดีกว่าด้วยคือไม่หมายถึงว่าไอ้ล็อกอินหลายอันมีผลเหมือนกันเข้ามือถือเครื่องเดียวพออย่าหลายเครื่องเดี๋ยวจะโดนแบนเดี๋ยวเสื่อยนะวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะวิเคราะห์ธุรกิจไปแล้วนะฮะแล้วก็หาคีย์เวิร์ดเป็นยังเป็นแอดเวิร์ดมีผลไหมแอดเวิร์ดช่วยแอดเวิร์ดช่วยได้ไหมที่เรียกว่าแอดเวิร์ดยากตอนนี้ก็คือง่ายมากเลยโอ้มันใช้ง่ายแล้วมันคิดว่ายากยังไงอ่ะหรือไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่มีที่ไหนสอนมีมีจริงบางที่มีสอนแอดเวิร์ดแต่มันไม่ได้รวมในคลาสอย่างนี้บ้างไม่ได้รวมในคลาสอเมซอนแบบสอนแยกฮะใช่นะครับก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดแอดเวิร์ดช่วยวิเคราะห์เราจะขายของซูเปอร์หรือเราจะทำธุรกิจของเราเองครับธุรกิจเองทำธุรกิจของเองถามว่าลงทุนเท่าไหร่ขั้นต่ำพันเอาพันเลยอ่ะโหน้อยจังแพ็กเกจจิ้งเท่าไหร่เองก็เอาแล้วออกไม่ออกตาปั้มทำเองวินเองมีอะไรนะคอนเนคชั่นรู้จักโอ้โหเขาเล่นทำสินค้าพันหนึ่งเจ๊งไปนี่แม่งไม่เสียดายเลยเลยคนอื่นนะ 3,000 ประมาณ 3,000 4,000 มันแล้วแต่คอนเนคชั่นแหละถูกป่ะแต่ประเด็นก็คือถ้าพลาดอะไรไปอ่ะ 1,000 2,000 3,000 เรายังหาสินค้าแพ็คเกจตัวต่อไปได้ป่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันประสบความสำเร็จขายดีนะฮะวิ่งกระโชดอ่ะถามว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆเขาก็มีเจ๊งมาก่อนไหมมีเจ๊งมาเยอะใช่หนักกว่าเราด้วยครับธุรกิจหนึ่งหมดเป็นแสนมีไหมจริงปะแต่ถามว่าเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเหมือนที่ผมพูดคือเราไม่ได้เราวิเคราะห์นะเหมือนพอดีผมบอกวิเคราะห์แบบบริษัทอะเราวิเคราะห์ธุรกิจมาแล้วเราหาคีย์มาแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันน่าจะไปได้น่าจะมีสูงขึ้นไหมถูกปะเราไม่ได้ทำแบบเอสเอ็มีไงอยากทำฉันทำเลยไม่ใช่เราวิเคราะห์มาก่อนไหมว่าตลาดนี้มีอยู่ลูกค้าเสิร์ชหามีไหมมีกลุ่มลูกค้าปะ
เรามีคอมแม่คู่แข่งน้อยด้วยครับมีพอแล้วแล้วสินค้าตัวนี้ขายดีก่อนแล้ววิเคราะห์ไหมวิเคราะห์แล้วจบแค่นั้นแหละไม่ต้องกลัวอาจจะมีพลาดบ้างแต่ผมก็ไม่เจ็บหนักหรอกนะครับช่วงแรกอดทนหน่อยนะฮะการเป็นจัดรันเนี่ย3เดือนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละต้องรอมาสัมภาษณ์อีกทีนึงก็ไม่มีอะไรละครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ